ครับเล่าเรื่องประวัติความเป็นไปมาของก๋วยเตี๋ยวร้านก็พอดีแต่เดิมร้านเราก็เปิดร้านอาหารมานะคะเพราะเอิญประสบปัญหาโควิดตั้งแต่ละรอบแรกเลยทีนี้ก็เลยลูกค้าน้อยลงเราก็เลยมาเปลี่ยนมาขายก๋วยเตี๋ยวแทนในราคา25 บาท 30 บาทมีหมูมีเนื้อค่ะแล้วทำไมถึงใช้คอนเซ็ปต์คือในการแบบเอารถมาต้องมานั่งทานก๋วยเตี๋ยวในรถบัสก็ตอนนี้เราก็ต้องดึงดูดพอดีไปรถบัสจอดทิ้งไว้นะครับก็ซื้อมาเพื่อมาให้ลูกค้ามานั่งทานบนรถบัสก็เป็นสีสันเพื่อดึงดูดให้ลูกค้าได้เข้ามาแอบทานอีกรูปแบบนึงครับแล้วทำอย่างนี้มีผลตอบรับตอนนี้ก็ลูกค้าก็พอดีเพิ่งเริ่มเปิดด้วยตอนช่วงนี้ลูกค้าก็เริ่มทยอยมานะครับแต่ว่าปัญหาในเรื่องของโควิดก็ในเรื่องของการรวมกลุ่มจำนวนมากๆนะครับแต่ก็พยายามจะให้บริการส่งที่บ้านด้วยนะครับตามจุดต่างๆจะได้ไม่มีการรวบรวมนะครับในเรื่องของแออัดนะครับแล้วถ้าลูกค้าครับสนใจอยากจะมาทานก๋วยเตี๋ยวที่ร้านจะเดินทางมายังไงจะติดต่อได้ไงครับก็สามารถโทรมาได้นะครับ0879708991นะครับก็อย่างถ้าใกล้เคียงนี้นะครับจะให้ส่งนะครับก็โทรมาได้นะครับจะได้ไม่ต้องมาแออัดกันได้นะครับป้องกันนะครับในเรื่องของการโรคระบาดในของโควิดนะครับ